สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเบอร์วันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงของวง GEA นะคะแต่อันนี้คือเราก็จะงงๆนิดนึงเพราะว่าคืออ่ะมันเป็นญี่ปุ่นใช่แต่ว่าใน GEA เนี่ยมันก็จะแบ่งอีกว่าเป็นทีม A ทีม B ทีม C ทีม D ใช่เออมี4ทีมก็วันนี้ที่เราจะดูเนี่ยก็คือของทีม A ซึ่งเราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบ่งใช่อันนี้ก็จะสงสัยเหมือนกันถ้าใครรู้ก็เออรบกวนช่วยบอกหน่อยนะคะก็เพลงนี้ชื่อว่าเพลง Hurricane No ของทีม A ใช่ค่ะใช่จ้ะเราว่าดีเลยร้องดีดีค่ะนี่ดีคนนี้ดีมากเลยเพลงดีอยู่นะก็ดีทุกคนเลยอ่ะมันเป็นการประกวดอะไรหรือเปล่าคือบังเอิญเลื่อนเจอทุกคนด้วยแบบว่าลองเอามาหยิบมาดูกันอะไรอย่างนี้แต่มีความเกามากเออแต่คือดูมีความเกาตอนนี้คืออะไรมากอ่ะจะโดนตกอีกแล้วกว่าจะดูครบทั้ง4ทีมจะต้องโดนตกไปเท่าไหร่เพลงเขาดีด้วยนะแต่เพลงเขาดีชอบแบบที่แบบที่มันหนักๆกว่าแต่เขาทำหมดอะเขาดีมากเลยวันนี้โอ้แต่ว่าโดยรวมอ่ะดีน้องหล่อมากเลยฉันไม่เคยชอบแบบทรงเดียวกันเลยนะแบบแต่คนที่อยู่แต่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในงงมากเดี๋ยวรันดีก็โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยใช่แต่อย่างที่บอกเนาะมันยังไม่ได้มีแบบเฮ้ยตัวนี้อุ้ยดีพีคแบบอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดทั้งตัวน้องการเต้นของน้อง การเต้นของน้องหน้าตาแล้วก็เอวง MV ต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยก็ใครที่ยังไม่เคยลองฟังนะคะก็เปิดประสบการณ์ใช่ใช่เป็นวงใหม่ๆของญี่ปุ่นนะจ๊ะไม่รู้ใหม่เดียวใหม่แค่ไหนเองจริงๆก็เหมือนปล่อยมาสักพักเลยแล้วตอนที่เราหยิบมาเหมือนจะเห็นว่าเขาคิดจะทำอะไรใหม่แต่เราไม่รู้ว่า
ไอ้การแบ่งทีมเนี่ยมีผลอะไรไหมอะไรยังไม่รู้หรือว่าคือเขาแค่เป็นช่องแล้วเลยแบ่งเด็กเป็นทีมทีมอย่างนี้เองเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้มันก็ต้องติดตามต่อไปใครรู้ตัวบัตรได้นะจ๊ะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามทาง Facebook Twitter เลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย